สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับเดี๋ยวเป็นในฝั่งของชานชาลาที่2นะครับปนทปรถนอนปรับอากาศชั้นที่2ครับหมายเลข240คันนี้เป็นแรงเข้มเลยนะครับสำหรับรถนอนดูเทรนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยของเราได้รับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสังเกตได้เลยนะว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับมีจะแตกต่างกับรถคันอื่นนะฮะ GK 4015นะครับนี่นะครับปนทป240นะจุดที่แตกต่างนะครับนั่นคือจุดบริเวณตรงนี้นะครับที่มีห้องมาเพิ่มเป็นห้องสำหรับเก็บผ้าปูที่นอนนะครับแล้วก็ผ้าห่มนะซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับรถแบบนี้มาเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับได้แก่หมายเลข240คันนี้หมายเลข241และ242จำนวน3คันนะในคันนี้อาร์ตี้ก็เจอ240นะครับส่วนในด้านฝั่งนี้จะเป็นบจพปหมายเลข131นะครับเป็นรถบจพปรุ่นSRTO Top นะครับซึ่งก็จะมีอีกคันคือบจพปหมายเลข111นะเป็นรถโบกี้พิเศษจัดเฉพาะปรับอากาศนะครับคันนี้ก็1111คันถัดมานี่นะครับก็จะเป็นรถนั่งปรับอากาศชั้นที่2รุ่น Jarvis นะครับบจทป107ภายในนะครับและคันถัดมาจะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2 JR นะครับซึ่งก็นี่นะจากที่เมื่อเห็นต้นคลิปเมื่อสักครู่นะครับปนทป240จะมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลข231มีแค่ห้องเดียวนะนี่ปนทป231ครับคันถัดมาเนี่ยเป็นบจพป341นะครับรถโบกี้พิเศษเฉพาะปรับอากาศครับจะเป็นในรุ่นของ SRT Prestige นะ SRT Prestige ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยหมายเลข3นะครับนี่ก็เป็นรถประชุมนะหมายเลข341 SRT Prestige นี้จะมีตั้งแต่หมายเลข311 321 331และ341นะครับอันนี้ SRT Prestige นะครับขึ้นต้นด้วยหมายเลข3บจพป331คันนี้เป็นรถครัวนะครับรถครัวถัดมาบจพปหมายเลข311นะครับก็เป็น SRT Prestige เช่นเดียวกันนะครับขึ้นต้นด้วยหมายเลข3นะฮะเดินกันไปยาวๆครับคันนี้บปชจุดป .1 นะครับรถโบกี้จัดชุมรถโบกี้จัดประชุมปรับอากาศนะครับประชุมนั่นเองนะคันนี้คันถัดมาครับบจพป .1 เดิมคันนี้ไม่ได้เป็นรถปรับอากาศนะครับแต่ว่าได้รับการดัดแปลงมานะครับจากเดิมที่เป็นรถพัดลมนะฮะตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นรถปรับอากาศแล้วนะครับนี่นะประเทศผลิตนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่นะครับคันนี้หมายเลข1นะฮะข้างๆครับคันนี้หมายเลข2นะคันนี้เป็นรถปรับอากาศมาตั้งแต่กำเนิดนะครับโดยเป็นรถจัดเฉพาะรุ่นเก่านะครับที่มีระเบียงนะโดยจะในประเทศไทยนะครับที่มีระเบียงจะมีเพียงแค่3คันได้แก่หมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข221นะครับนี่ก็ SRT Prestige นะครับบจพป321แอดมินไม่เจอ SRT VIP เลยนะครับที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นะครับนั่นก็จะแสดงว่าการแยกนะครับรถจัดเฉพาะก็จะแบ่งเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับก็คือหมายเลข1หมายเลข2นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ SRT O Top ขึ้นต้นหมายเลข1นะครับ
ถัดมาก็จะเป็นขึ้นต้นหมายเลข2นั้นจะเป็น SRT VIP ขึ้นต้นด้วยหมายเลข3นั้นก็จะกลายเป็น SRT Prestige นะครับนี่คือการแยกรถจัดเฉพาะของประเทศไทยนั่นเองนะนี่ชานชาลาที่4นะครับเป็นริ้วขบวนพิเศษจัดเฉพาะขบวนที่961กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางเชียงใหม่พิเศษรับน้องรถไฟมช.นะครับนี่นะบนทป242ครับอีกคันหนึ่งนะนี่เป็น1ใน3รถที่มีห้องผ้านะครับเมื่อกี้เจอมาเลข240นะครับคันนี้242เจอ2ใน3แล้วนะครับขาดมาเลข241ไปนะเสียดายนะครับจะเป็นรถนอน JR นะครับรอออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1มิถุนายน2567นะครับซึ่งวันที่แอดมินถ่ายในวันนี้ก็คือวันที่31พฤษภาคมนะครับวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับในคลิปนี้พูดไปเรื่องจริงๆนะวันนี้เราจะมารับชมรถบจ.พ.ป.กันนะซึ่งรถไฟมช.ขบวนนี้นะครับรับน้องมช.แล้วเป็นจะทำแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะก็สามารถติดตามรอรับชมกันได้นะครับนะเห็นของดีกันแล้วนะครับแอดมินให้ท่านผู้ชมดูกันก่อนนะครับเป็น Royal Blossom นะครับนี่นี่ครับ Royal Blossom นะครับก็เป็นรถที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเดิมนั้นคือ JR Hokkaido นะครับเป็นรถของบริษัท JR Hokkaido ที่มีชื่อว่า Hamanasu นะครับที่ตอนนี้เป็นทะเบียนของไทยนั่นคือ Royal Blossom นะครับ Royal Blossom สวยงามนะครับตัวรถเป็นสีแดงนะคันนี้ดินทราบมาว่าเป็นหมายเลขบจพป431นะครับ431ก็เป็นบจพปรุ่นใหม่แล้วนะครับที่ขึ้นต้นเป็นรหัสเลข4นะหลังจากที่เป็นรหัสก่อนๆเลข1เลข2เลข3นะครับนี่ก็บจพปรหัสเลข4เป็น Royal Blossom นั่นเองนะคันนี้3อ้อขออภัยครับ431นะ431ก็เห็นสื่อต่างๆอะไรก็รีวิวรถนี้กันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแอดมินก็ถ่ายตั้งแต่ตอนที่ลำเลียงรถอะไรต่างๆแล้วก็สามารถรับชมได้ที่หน้าช่องครับนี่นะฮะเขียนมีเลขทะเบียนแล้วนะครับคันนี้เป็น413นะครับนี่นะ413มีทะเบียนรถเรียบร้อยสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสามอันนี้412นะครับอ๋อแอดมินน่าจะเรียงผิดแล้วนะครับคันแรกเมื่อกี้441นะครับ441คันนี้413นะครับแล้วก็ถัดมาคันนี้412เรียงผิดต้องขออภัยนะครับนะ412นะครับสิ้น2022นะครับคันนี้411นะตัวรถสีแดงแล้วก็คาดด้วยทองนะครับสีทองโดยดอกไม้ตรงนี้ก็เป็นดอกราชพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยนะคันนี้431นะครับนี่นะความชมความสวยงามนะครับนำมาที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครั้งแรกนะทดลองวิ่งให้ทุกคนได้
็นท้ายของ431นะครับวิโอเวอร์ซุ่มครับก็เป็นการดัดแปลงจากฮามานาซูจิอาฮอกไกโดนะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยของเราได้รับมาช่วงปี2559นะครับออกยนต์โฉมมาเป็นบจปปรุ่นใหม่นะครับมาจอดที่หัวลำโพงเป็นครั้งแรกแล้วนะครับสำหรับ Royal Blossom นะครับหลังจากที่ออกวาระมาใหม่จากวิหารแดงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มาที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับสีสวยจริงๆครับคันนี้หมายเลข412นะครับใช้ระบบห้ามล้อเป็นระบบห้ามล้อแบบลมอัดล้วนนะครับสัญลักษณ์ของห้ามล้อนะครับเฟรมสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้สวยงามจริงนะพามาชมรถจัดเฉพาะแบบต่างๆนะครับวันนี้ไม่เจอบจพปที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นะที่เป็นบจพป SRT VIP นะครับแต่ว่าเราได้เจอนี่นะครับบจพปรุ่นใหม่นะครับล่าสุดที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข4นะ Royal Blossom ครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้จากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับก็น่าจะเป็นคลิปรับน้องรถไฟมชขบวนข้างๆนี้นะครับรอติดตามกันนะครับว่าบรรยากาศการรับน้องรถไฟในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับและคลิปนี้ขอจากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ